หลายคนบอกว่าเรามีชีวิตที่ทุกคนตามหามันก็ถูกใจแค่บางคนแหละค่ะจริงๆมาอยู่บ้านก็มีความสุขดีนะคะแต่ก็โดนว่าเยอะอยู่นะว่าเรียนจบมาทำไมกลับมาอยู่บ้านแบบนี้ทำไมไม่ไปหางานทำจะให้เราไปนั่งอธิบายกับทุกคนเราก็คงไม่ไหวบ้านจะอยู่ชุมพรนะบรรยากาศดีมากมีธรรมชาติมีทานน้ำอุดมสมบูรณ์มากค่ะแม่งานก็คงไม่เห็นเจ้าดื้อวิ่งเล่นแบบนี้คลองตรงนี้เป็นคลองที่เรามาเล่นกันประจำเลยนะคะจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินผลไม้มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะผลไม้สดๆแบบนี้อันนี้เป็นกระท้อนที่ปลูกเองให้ลูกปีแรกนะคะเรามาชิมกันว่ามันจะหวานไหมเอามาทุบๆมันอร่อยมากอ่ะตอนแรกทำน้ำจิ้มด้วยนะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องจิ้มเลยอร่อยมากหวานอมเปรี้ยวนิดๆเสร็จแล้วเราก็มาดูงอที่เราเพิ่งปลูกกันมีลูกอยู่ลูกเดียวค่ะทุกคนอุ๊ยเดี๋ยวก็อร่อยอยู่หวานฉ่ำมากค่ะทุเรียนนี่คือเดอะเบสเลยทุกคนชอบกันมั้ยคะเนื้อแบบนี้ค่ะเนื้อที่ทุกคนตามหากรอบนอกนุ่มในถูกใจวัยรุ่นชอบมังคุดเราก็มีนะเรามีทุกอย่างเลยแล้วเราก็เป็นคนชอบผลไม้ด้วยกินทุกอย่างที่ขวางหน้าบอกเลยแต่ทำสวนนี่ก็เหนื่อยใช่ย่อยเหมือนกันนะคะทำแทบจะทุกอย่างไม่เลือกงานไม่ยากจนเอางี้ดีกว่าทำงานชั้นสูงเราก็ทำมาแล้วนะเนี่ยอันนี้ง้อที่แบบว่าดกแล้วนะคะมีเยอะมากอร่อยมากอันนี้ก็เป็นทุเรียนเล็กนะคะที่เราจะต้องเติมใหม่หาตัดไม้ตกปลาทั้งหมดอะค่ะสายลุยอะเนอะว่าไม่ได้ตกปลานี่คือดื้อชอบเป็นพิเศษเป็นกำลังใจให้คนที่กลับมาทำงานที่บ้านนะคะไม่ต้องสนคำคนค่ะขอให้เรามีความสุขก็พอแล้ว